Toyota Hilux Revo นั้นเปิดตัวในตลาดประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2015นะครับและในปี2020หรือเมื่อปีที่แล้วมีการปรับโฉมครั้งใหญ่นะครับเป็น Big Minor Change แน่นอนครับเพื่อกระตุ้นตลาดในปีนี้ Toyota Motor ประเทศไทยครับเพิ่มรุ่นย่อยที่ชื่อว่า GR Sport ตามผมไปดูครับเจ้า GR Sport ที่ Toyota ใส่มาให้นั้นมีการปรับปรุงพัฒนาและน่าสนใจแค่ไหนอย่างไรมาเริ่มกันที่ตัวท็อปสุดครับ Toyota Hilux Revo GR Sport นั้นเป็นการหยิบเอาเจ้าตัว Loco นะครับมาอัปเกรดขึ้นมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจุดใหญ่ใจความฮะเราเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนชัดเจนมากครับที่กระจังหน้าแล้วก็ชุดกันชนหน้าทั้งหมดนี่ฮะกระจังหน้ามากับโลโก้โตโยต้าครับจริงๆมีให้เลือกนะทีมงานเลือกขนาดของคำว่าโตโยต้าไซส์นี้เพราะอะไรเพราะดูแล้วรู้สึกว่าพรีเมียมที่สุดไซส์ใหญ่แบบที่อเมริกาก็มีแต่ดูแล้วมันไม่เข้ากับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราเมืองไทยเราได้ชุดนี้สวยไหมคำตอบอยู่ที่คุณนะฮะแต่สำหรับผมเฮ้ยผมว่ามันดูดีด้านข้างก็มากับชุดสปอยเลอร์นะครับแล้วก็มีแถบสีดำทั้งทางซุ้มล้อหน้าแล้วก็ซุ้มล้อหลังล้อขนาด18นิ้วเปลี่ยนนะครับเป็นลายสีดำนะครับให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นคาลิเปอร์เบรกเป็นสีแดงพร้อมสัญลักษณ์ GR นะครับแน่นอนครับว่าเป็นการพ่นสีไม่ได้เป็นการเปลี่ยนหรือใช้ฝาครอบแต่อย่างใดนะครับอ่ะถัดมาสติ๊กเกอร์เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ตตัวนี้ใส่มาให้ด้วยนะส่วนทางด้านหลังนั้นติดสติ๊กเกอร์ครับพร้อมป้ายสัญลักษณ์ GR Sport ถัดมาในส่วนที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นั่นคือในส่วนของช่วงล่างครับเครื่องยนต์ย้อนกลับไปที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่ได้ไปแตะต้องแต่ประการใดนะครับยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับ 2.8 ลิตร204แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรไม่ได้ไปแตะนะที่แตะคือช่วงล่างเปลี่ยนแบบไหนยังไงบ้างโชคอัพครับเปลี่ยนโชคอัพใหม่จากเดิมเนี่ยไซส์ C32 เปลี่ยนข้างหน้าใส่เป็น C46 ด้านหลังใส่เป็น C40 ใหญ่ขึ้นนะครับแหนบจากเดิมเนี่ยตัวรุ่นที่เป็นตัวถังสูงเนี่ยนะครับเขาจะมีแหนบแค่3แผ่นแต่ตัวเนี้ย GR Sport ใส่แหนบมาเป็น5แผ่นค่าเคเปลี่ยนนะครับเพื่อให้รถเฟิร์มมากขึ้นค่าเคสูงขึ้นแข็งขึ้นนะครับส่วนการขับขี่จะเป็นยังไงเฮ้ยยังตอบไม่ได้นะครับแต่ในแง่ของทฤษฎีเนี่ยผมว่ามันจะต้องเฟิร์มขึ้นยิ่งความเร็วสูงๆมันจะแตกต่างอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในส่วนของตัวช่วงล่างที่เขาเซตอัพใหม่มาแบบนี้ภายในเนี่ยเปิดเข้ามาก็เห็นชัดเจนเลยครับว่าต่างอย่างชัดเจนด้วยเบาะนั่งเป็นแบบหนังกลับนะครับสลับกับการเดินได้สีแดงแล้วก็จะมีตัวหนังสังเคราะห์พวงมาลัยมากับสัญลักษณ์ GR Sport แล้วก็หนังใหม่นะนี่จับแล้วไม่ลื่นเออเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนนะตัวนี้จับแล้วไม่ลื่นสัญลักษณ์ GR Sport ที่ปุ่ม Start Stop นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอก็จะเพิ่มสัญลักษณ์ GR เข้าไปนะครับอีกจุดนึงที่แตกต่างกันนั้นก็คือ Pattern Shiftเดิมไม่มี Paddle Shift แต่ว่าตัว GR Sport นี้ใส่ Paddle Shift เข้ามาเกียร์ยังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวเบาะเนี่ยมีปีกเพิ่มเข้ามาจริงๆแล้วเบาะเนี่ยเป็นเบาะที่ยกมาจากตัว Fortuner เลยนะเออได้นี่ครับเบาะไฟฟ้าด้วยสำหรับระบบเสริมความปลอดภัยนั้นก็มีการใส่เพิ่มเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Allow View Monitor มีกล้องรอบคันนะครับมีในส่วนของ RCTA ระบบเตือนการชนทางด้านหลังเพิ่ม BSM คือ Blind Spot Monitor เล่าอยู่เนี่ยก็ขออนุญาตเรียนตามตรงว่าผมยังไม่ทราบราคาจึงบอกอะไรไม่ได้นะครับแต่มันต้องล้านกว่าแน่ๆแต่ณวันที่คุณดูอยู่ตรงนี้ครับราคามาแล้วนะครับแน่นอนตัวนี้คือ Top of the Top แต่ถ้างบไม่พอหรือไม่อยากได้ตัวยกสูงมามีอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ GR Sport นั่นคือตัวขับ2ตัวเตี้ยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้
และเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรเฮ้ยมาแล้วนะครับใครก็ตามที่กำลังรออยู่นะครับว่าตัวเตี้ยเมื่อไหร่จะมีเครื่อง 2.8 ลิตรมาแล้วในเจ้า GR Sport เครื่องตัวนี้ก็คือเครื่องตัวเดียวกับตัว Fortuner และตัวขับเคลื่อน4ล้อ Rocco 2.8 ลิตร204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตัวเตี้ยเฉพาะเครื่องเอาตรงๆนะก็หลักแสนแล้วอะที่เพิ่มขึ้นมาส่วนชุดแต่งแน่นอนครับก็จะแตกต่างจากตัวขับ4ยกสูงหน้ายังเป็นโลโก้โตโยต้าแต่ว่ามากับสัญลักษณ์ GR Sport ด้วยนี่ฮะเฮ้ยถามว่าดูแล้วเป็นยังไงผมว่าลงตัวดูสปอร์ตทั้งสปอยเลอร์ล่างที่ใส่เข้ามาให้มันดูดีอะชุดตรงเนี้ยผมชอบนะคือมันไม่ได้มาเต็มแบบนี้มันมาแค่ด้านข้างเพื่ออะไรครับเพื่อรีดอากาศนี่ตามหลักอากาศโทรศัพท์เลยนะถือว่าออกแบบได้สวยแล้วก็ถูกต้องลงตัวตามหลักอากาศโทรศัพท์นะโอ้ดีด้านข้างเนี่ยฮะก็จะใส่ชุดสปอยเลอร์ด้วยแล้วก็ล้อลายใหม่นะครับสีดำและที่ขาดไม่ได้เลยคือคาลิเปอร์สีแดงแน่นอนว่าคาลิเปอร์อาจจะเล็กกว่าเจ้าตัวที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อยกสูงนะครับนี่แต่นี้ตัวเตี้ยก็จะเล็กหน่อยไม่เป็นไรนะครับด้านท้ายอะไรมาดูด้านข้างมีโลโก้ GR ด้วยนะนี่ฮ่าด้านท้ายเนี่ยครับได้ชุดสปอยเลอร์ครบๆเลยนะครับพร้อมดีไซน์แบบดิฟยูเซอร์นอกจากตัวเครื่องยนต์ถามว่าตัวนี้มีการปรับในส่วนของช่วงล่างอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็ง่ายๆฮะโชคอัพเขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นแบบจากเดิมนะไซส์เล็ก C30 ขยับมาเป็น C32 ส่วนแหนบมีการปรับค่าเคใหม่ทั้งหมดง่ายๆว่าใส่ชุดโชคและชุดช่วงล่างใหม่เลยเป็นคนละตัวกันเลยพาร์ทคนละนัมเบอร์นะครับขนาดความสูงโดยรวมแล้วเตี้ยลงกว่าตัวเตี้ยปกติ23 มิลลิเมตรนะครับว้าวภายในล่ะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างพวงมาลัย GR Sport นะครับแต่ว่ากุญแจยังเป็นการสตาร์ทด้วยตัวกุญแจปกติทั่วไปนะครับหน้าจอเป็นสัญลักษณ์ GR Sport นะครับแค่นี้ยังไม่มีปุ่มก็เบาะเป็นไม่ได้เป็นเบาะของ Toyota Fortuner นะเป็นเบาะของ GR Sport ที่ดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับหัวหมอนเนี่ยปัก GR แล้วก็เป็นเบาะหนังกลับรูปทรงแปลกตาดีนั่งแล้วรู้สึกดีเหมือนกันให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบเต็มๆเหมือนกันนะมีแพดเดิลชิปด้วยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมแพดเดิลชิปนะครับว้าวราคาตามนี้นะเราจะได้ไม่ต้องเพราะผมยังไม่ทราบราคาในวันที่รีวิวและทางเลือกสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่อาจจะงบไม่ถึงจริงๆนะครับไม่ได้ไปเล่นรุ่น GR Sport ก็มีทางเลือกสำหรับชุดแต่ง Racer นี่ฮะตัวนี้ชุดแต่งอย่างเดียวครับใส่ชุดแต่งมาให้ก็คือตามที่เห็นเลยครับกระจังหน้าสติ๊กเกอร์แล้วก็สปอยเลอร์ด้านข้างนะครับล้อแม็กพร้อมยางแล้วก็ชุดแต่งทางด้านหลังทั้งหมดทั้งมวลนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 62,000 กว่าบาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกฮะทำไมเราจะต้องมาใช้ชุดแต่งของ Toyota Motor ประเทศไทยง่ายๆครับคุณไม่เสียสิทธิ์ในการรับประกันนะครับพวกนี้จะอยู่รวมกับการรับประกันไปด้วยคือซื้อครบจ่ายแล้วก็ผ่อนก็อยู่รวมในราคานี้เลยไม่ต้องมาจ่ายตังค์เพิ่มก็คือง่ายๆว่าคุณจ่ายครั้งเดียวผ่อนรวมกันกับตัวโมเดลของรถไปได้เรียบร้อยเลยนะครับก็เป็นอันครบถ้วนนะครับสำหรับข้อมูลในส่วนของ Toyota Hilux Revo Model Year 2021กับ GR Sport อ้อเกือบลืมไปว่ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรุ่นย่อยเพิ่มออปชั่นเพิ่มฟังก์ชันแต่ละรุ่นย่อย
มีเพิ่มและไม่เพิ่มอันนี้เป็นรายละเอียดที่อาจจะต้องขอให้ท่านไปติดต่อในส่วนของเซลล์ทางของทาง Toyota เพราะว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันรายละเอียดที่เขาเปลี่ยนคือแต่ละรุ่นเปลี่ยนไม่เหมือนกันนะครับคือถ้าให้เล่าเนี่ยยาวมากๆจริงๆสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ